สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยพามาที่คาเฟ่ล่าหลังมุ้งมิ้งกระดุมกระดิ่งกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งชื่อร้านสิอ่ะร้านว่ามิสเตอร์คิวออเทนติกไต้หวันนิสดีเซอร์ตยาวภาษาอังกฤษก็มาวันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าขนมไต้หวันที่แท้ทรูเมนูคือเฮลตี้มากอยากรู้ใช่ไหมว่าเฮลตี้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นทัวร์อะไรของมันวะดูจากหน้าร้านนี่คือถ้าใครพาแฟนเดินผ่านมาแล้วก็ไม่เข้านี่คือพลาดมากเลยนะใครมีเมียอย่าดูครับใครมีเมียอย่าดูเทปนี้ใครมีเมียอย่าดูครับแต่ใครไม่มีเมียให้มาที่นี่ดูฮะต้องมีคนคืนงานคุณภาพแน่นอนร้านเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามันจะน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งขนาดไหนไปแต่จะบอกว่าร้านนี้เขามีธีมด้วยนะใช่เรามาเป็นเจ้าแรกแต่คุณนั่นคืออะไรโอ้แค่เข้ามากับอิสระชื่นเย็นอยากให้ทุกคนลงไปว่ายน้ำเล่นในนี้ร้านนี้คือน่ารักมากเหมาะกับสาวๆที่ต้องมาถ่ายรูปจริงๆฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่นี่มันตกบัวนี่คือน่ารักมากแล้วแบบมีไฟฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งสำหรับเหมาะกับการแต่งหน้ามากก็คือมาแต่งหน้าที่นี่ก็ได้ใช่ตรงนี้เหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆที่จะมานั่งตรงนี้นะคะมันสไตล์ญี่ปุ่นป่ะใช่ร้านนี้เป็นสไตล์แบบว่าคิ้วที่เขาอาบน้ำกันนะที่อาบน้ำญี่ปุ่นไม่รู้จักหรอแล้วเคยไปที่ญี่ปุ่นมารู้จักไม่ต้องงงจักเลยเนี่ยตรงนี้เหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำแต่หนึ่งชั้นอันนี้แค่หนึ่งชั้นเท่านั้นนะหนึ่งชั้นยังไม่พอยังมีชั้นบนอีกและตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนชั้น2มีใครอยู่ไหมคะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงที่นั่งกันนี่คือชั้นที่2สำหรับที่นั่งตรงนี้นี่ไงมิสเตอร์คิวเมื่อกี้หลังจากที่เราไปเล่นกับของเล่นแบบอย่างเมามันมาแล้วเราได้มาจองโต๊ะแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปสั่งอาหารกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของร้านเขาเป็นคนไต้หวันจริงๆเลยนะคะพูดไทยชัดหน่อยบ่อยนะอ้าวใช่ไม่ชัดนะคะหนูก็พูดชัดไม่ชัดเหมือนกันค่ะพี่เขาไต้หวันแต่ตะเกียบมือพม่านี่คือเมนูนะคะเมนูเขาน่ารักมากนี่คือ I am happy I am แล้วก็มีแล้วก็ I am brownie อยู่ในมูดไหนวันนี้วันนี้อยู่ในมูด I am happy ไม่เซ็กซี่เลยเหรอเซ็กซี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเอา I am happy ค่ะอันนี้ถ้าเป็นบิงซูไต้หวันเขาจะไม่มีชื่อเมนูให้แต่มีเป็นสเต็ป 1 สเต็ป 2 สเต็ป 3 แล้วก็มีเป็นไซส์มาให้ด้วยไซส์นี่คือจะเป็นไซส์ M L 2 อันเป็นท็อปปิ้ง3กับท็อปปิ้ง5ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะได้แล้วอันนี้ I am happy กับบิ๊กซูไต้หวันนี่คือเมนูว่ามิสเตอร์คิวยังไม่ใหญ่ดีเดี๋ยวเอามิสเตอร์คิวลุกขึ้นมากันนั่งข้างๆกันนะนั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้สิแต่น้องหน้าตาโกลสติมากเลยเหมือนไหมคล้ายๆอยู่คล้ายๆคนบ้าอยู่มิสเตอร์คิวเหรออ้าวพลอยนี่คือเมนู I am happy แต่เห็นเป็นชั้นใช่ไหมอันนี้คือมันแฮปปี้มากเลยนะรสชาติอ่ะอันนี้มะม่วงสตรอเบอรี่อันนี้คืออัญชันแฮปปี้ไหมแบบว่าปั่นนมอ่ะคือคนที่ไม่แฮปปี้พอกินปุ๊บแฮปปี้เลยว่างั้นใช่ใครที่ไม่แฮปปี้กินปุ๊บแฮปปี้รอดูเลยมันแฮปปี้อยู่แล้วพี่มาร์ชเมลโล่คิดอยู่ กว่าเวลาดูดเข้าไปแล้วมันแบบเป็นเลเยอร์ใช่ป่ะมันจะได้รสสัมผัสของแบบนมก่อนนมแล้วค่อยแบบเป็นความเปรี้ยวๆแล้วแบบมีกลิ่นหอมๆลอยขึ้นมาแฮปปี้นะแฮปปี้อันนี้ทุกคนต้องลองสดชื่นมากจริงแต่ที่สำคัญไม่ได้มงมิงอะไรเลยดีใจกับอันนี้คือช้อนน่ารักมากช้อนมาแบบเป็นพี่หมีอ่ะนี่คือบิงซูไต้หวันแบบว่าเขาให้มาเต็มอัดแน่นมากจริงอันนี้เดี๋ยวลองทาโร่บอลแบบว่าเพียวๆมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับอ่ะเหนียวนุ่มหนึบหนับเลยนะอันนี้มีหัวแดงมีทาโร่บอลบาเล่มีไข่มุกมีมันหวานมีเผือกหายใจบ้างเถอะลูกมันดีมากอ่ะน้ำแข็งใส่เขาอ่ะคือมันหวานใช่ปะเราตัดกับไอ้พวกเครื่องที่อยู่ในนี้เรากลิ่นหอมๆอ่ะน้ำแข็งใส่เขาเป็นกลิ่นแบบน้ำลำไยอ่ะจริงๆนะสุดไม่หวานเป็นสุดน้ำลำไยหรอวะกูต้องใส่เลยไม่รู้คือยังไงอ่ะแต่แบบว่ารวมๆแล้วแบบอร่อยอ่ะแต่ว่าตะกี้เจ้าของร้านเขาก็บอกอยู่ว่าน้ำแข็งใสเป็นสูตรแบบไต้หวันเลยมันคือความไต้หวันที่แบบลงตัวกับความไทยอ่ะงงไหมงงอะไรวะเก็บอะไรดีวะอะไรไปอะไรมันดีอ่ะเอาหมดแล้วจะบอกว่าอร่อยมากขนมนี่แบบว่าปลื้มสาวๆคนไหนที่ชอบสไตล์นี้ใช่ไหมต้องมาโดนจริงๆอาหารนี่ก็คือถูกปากจริงๆเป็นขนมหวานที่แบบคนต้องรักอ่ะแฟนคนไหนไม่พามางงแงซะใครไม่พามาก็ชวนเพื่อนมานะจ๊ะมาแชะภาพกันรับรองดีคือแบบทุกโซนนี่คือถูกใจแน่นอนรับรองรูปสวยไม่พออาหารอร่อยอีกอาหารอร่อยไม่พออะไรต่อดีอ่ะแต่จะบอกว่าที่จอดรถมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากมาก็ไม่นั่งรถเมล์ก็รถนั่งแท็กซี่ไม่นั่งแท็กซี่ก็เรียกแก๊ปมาโอเคเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเป็นเที่ยงคืน1นาทีนี่คือปิดแล้วนะก็ร้านจะอยู่ตรงแถวถนนเจริญกรุงซอย77กับ77/1ถ้าใครมาก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยจะบอกว่าร้านฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งสะดุดตามากจริงนะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook แล้วก็อะไรวะติดตามเยอะนะติดตามเยอะเนาะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะ